ไม่มีอะค่ะจะมีการทำงานอยู่สองรอบนะคะรอบแรกคือช่วงของการปลูกฝนฤดูฝนจะทำงานอยู่ช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมหน้าที่ของเขาคือการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่จะที่อยู่ในโครงการส่งเสริมดูแลนะคะหลังจากนั้นอันนี้คร่าวๆหลังจากนั้นรอบ2จะเป็นช่วงของเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้จะเป็นการรับซื้อถั่วฤดูฝนเอ้ยถั่วฤดูแล้งจากเกษตรกรในโครงการส่งเสริมซึ่งอย่างที่ปุ้ยบอกไปตอนแรกนะคะคือโครงการส่งเสริมจริงๆแล้วหลักๆของเราเนี่ยสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์อันนี้คือในพื้นที่ส่งเสริมกับโครงการกองทุนแต่ณปัจจุบันนี้นะคะเรามีเพิ่มพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็แหล่งใหญ่ที่ทุกคนทราบกันคือพบิจักทีนะคะแล้วก็จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ทางโกแก่เองนะคะปักหมุดให้อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเป็นฐานผลิตเมล็ดพันธุ์ก็คือฐานที่ปลูกถั่วฤดูฝนเป็นหลักนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะโปรโมทให้ฟังอีกทีนึงว่าเราไปทำยังไงกับเขาบนพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยทำอย่างอื่นเลยทำมันสำปะหลังเป็นอย่างเดียวไม่รู้จักพืชอื่นด้วยซ้ำเพราะไม่รู้จะไปขายที่ไหนอ้อยก็ไม่ทำกลัวโดนโกงค่ะข้องเคลียร์เราก็เลยไปเรียกจะเรียกว่าพลิกฟื้นก็ถูกนะคะก็คือไปเปิดเหมือนไปเปิดเมล็ดในเกษตรกรว่าเอ้ยจริงๆมันมีพืชอื่นนะที่คุณสามารถทำได้และคุณมีศักยภาพในการทำเราอยากให้คุณลองเปิดโอกาสให้กับพืชอื่นที่มันอายุสั้นแล้วมันก็สามารถหมุนเวียนกับตัวอื่นได้ด้วยก็เลยมีการร่วมโครงการกันกับอำเภอกระนวลนะคะจริงๆแล้วทีนี้หลังจากที่เราลองทำเนาะเราลองทำแล้วปรากฏว่าในปีแรกผลผลิตของอำเภอกระนวลอ่ะพอผ่านกระบวนการนะคะในการทำเมล็ดพันธุ์ผลผลิตของเขาคือความงอกที่กระนวลทำให้เรานะคะกับความแข็งแรงของพันธุ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 90% อันนี้เราก็เลยเชื่อว่าผลจะมีศักยภาพนะคะในการนำถั่วคือก่อนหน้านี้มันมีที่น้ำพองแล้วพี่แต่ตอนนี้คือที่กระนวลมันก็โอเคนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นในลักษณะของงานส่งเสริมเนาะพอเราเข้ามานะคะในขั้นตอนของการทำเมล็ดพันธุ์ที่นี่นะคะเราจะทดสอบเรื่องของความงอกนะคะที่จะไปการันตีกับเกษตรกรนะแล้วก็ความแข็งแรงของต้นนะคะจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยเราใช้แลบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะเป็นผู้ทดสอบส่วนความงอกเราก็จะการันตีจากของเราเองด้วยกับของเขาเองด้วยนะคะเพราะนั้นที่นี่กระบวนการของการทำเมล็ดพันธุ์เนาะเรารับถั่วเข้ามาจากเกษตรกรก็คือถั่วเป็นถั่วแห้งเป็นถั่วฝักแห้งนะคะเราซื้อแบบพาเกรดก็คือไม่เลือกเลย1เมล็ดต่อฝักก็ได้2ก็ได้แต่ก็ไม่ควรเกินนี้นะคะโดยศักยภาพของพันธุ์พอเราเข้ามานะคะกระบวนการแรกก็คือต้องมีการตากซ้ำความชื้นที่เรารับจากเกษตรกรมานะคะอยู่ที่ประมาณ11% นะคะพอเรามาตากซ้ำเราต้องการให้ความชื้นไม่เกิน 8% นะคะเราถึงเริ่มมีการกระเทาะพอกระเทาะเสร็จนะคะเครื่องกระเทาะที่เห็นก็คือเครื่องนี้นะคะเปอร์เซ็นต์กระเทาะนะคะโดยเฉลี่ยของข้อมูลเขาจะอยู่ที่ประมาณ 62% นะคะพอกระเทาะเสร็จเราจะมีคนคัดก็จะมีลายคัดนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผ่านการตรวจของมาตรฐานมกช.มาแล้วนะคะในฐานะที่เป็นโรงกระเทาะทางสินค้าและบรรจุหีบห่อนะคะมาตรฐานที่นี่ได้นะคะพอมีคนคัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการบรรจุให้กับเกษตรกร1ไร่เราจะให้ปัจจัยเกษตรกรอยู่ที่18 กิโลกรัมเมล็ดดีซึ่งในนั้นจะบรรจุในตัวของสารป้องกันเชื้อรานะคะบางปีก็จะเป็นแคทแทนบางปีก็จะเป็นเมตาเลซิลแล้วแต่ตลาดแล้วกันนะคะแต่หลักก็จะเป็น2ตัวนี้อันนี้คือเราจะเพิ่มเข้าไปให้เกษตรกรแล้วก็ให้เกษตรกรสามารถคุกเล่นได้เลยนะคะทีนี้ขั้นตอนของงานการเอาเมล็ดพันธุ์ออกไปปลูกเนี่ยเราให้เวลาเกษตรกรไม่เกิน7 วันถ้าคุณนัดเราแล้วว่า
จะปลูกวันที่10อย่างเงี้ยค่ะภายในวันที่1หรือวันที่3เนี่ยเราจะเอาเมล็ดพันธุ์ออกไปให้ซึ่งมันจะเป็นล็อตของแต่ละล็อตออกไปเพราะว่าเมล็ดพันธุ์อย่างที่บอกค่ะคือมันพร้อมแล้วกับการลงดินนะคะเราก็เลยจะมีการนัดกับเกษตรกรในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนของถ้าเป็นถั่วฝนฤดูแล้งนะคะขั้นตอนของการรับเข้าก็จะคล้ายๆกันเอาเข้ามาแล้วก็จะตัดซ้ำแต่จากการทำงาน 8-9 ปีที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ซ้ำเดิมเลยมันก็เลยเกิดวิธีการคิดวิธีการป้องกันหรือสืบทราบปัญหานะคะก็คืออย่างปีนี้เองนะคะเราตกลงกันว่าเราในที่นี้หมายถึงเราเองกับเกษตรกรนะคะเราตกลงกันว่าการรับเมล็ดการรับถั่วเข้าเนี่ยคุณจะต้องผ่านการตรวจออฟฟ้าทักษิณ4รอบรอบแรกคือวันรับซื้อ1รายเกษตรกรค่ะจะต้องถูกสุ่มผลผลิตออกมาเพื่อเข้าแล็บอัลฟาอันแล็บที่นี่จะเป็นเทสคิตนะคะคือตรวจเทียบสีรอบที่2พอเขารับเข้ามาแล้วนะคะผลถ้ามันผ่านเราจะใช้วิธีการกรองตามแหล่งที่มาแต่ถ้าไม่ผ่านเราจะแยกออกทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องยอมรับว่าเราคือเรารับซื้อมาแล้วนะคะทีนี้กองที่ผ่านเนี่ยเราจะไปตากพอตากเสร็จปุ๊บก่อนกระเทาะเราจะมีการตรวจครั้งที่สองเกิดเป็นสองครั้งแล้วนะคะพอตรวจพอกระเทาะเสร็จก่อนบรรจุกระสอบนะคะเราจะตรวจครั้งที่สามและก่อนส่งออกเราจะตรวจครั้งที่สี่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหลุดหนึ่งครั้งก็คือคัดออกหลุดหนึ่งครั้งคือคัดออกนี่คือผลผลิตนี่คือวัตถุดิบที่ทุกคนจะได้รับประทานกันในซองนะคะส่งออกนี่หมายถึงว่าส่งเข้าไปแปรรูปใช่ไหมส่งเข้าไปแปรรูปใช่ค่ะส่งออกไปที่นี่เข้าไปที่นู่นเข้าไปที่โรงงานนะคะอย่างน้อยๆอย่างที่สกลนครเป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบนะคะมันจะผ่านการตรวจสอบมาแล้ว4ครั้งซึ่งถามว่าแล้วที่โรงงานเขาทำยังไงที่โรงงานก็เหมือนกันค่ะแต่ที่นู่นอ่ะเวลาเขาซื้อมาค่ะมันเป็นเบลใหญ่ที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมคะลงจากห้องเย็นมาเนี่ยรับก่อนรับเข้าก็1ครั้งนะคะก่อนนำไปผลิตก็1ครั้งผลิตแล้วก็1ครั้งบรรจุซองนะคะก็อีก1ครั้งก็จะเป็นเหมือนกันแต่ถ้าไปจากโคโนก็เป็น4เป็น8ครั้งเลยนะคะทั้งหมดที่โรงงานใหญ่รับเข้าจากต่างประเทศนี่เป็นเมล็ดหรือเป็นทั้งฝักคะเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดเนาะมันมีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่เป็นฝักนะคะที่ทุกคนเห็นก็จะมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวที่เหลือคือเป็นเมล็ดทั้งหมดเลยค่ะแหล่งที่มาหลักๆ ก็คือจีนนะคะแล้วก็อินเดียก่อนหน้านี้ก็มีที่เวียดนามด้วยแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีเพราะว่าที่เวียดนามมันจะมีสารเคมีตกค้างค่อนข้างเยอะก็เลยคัดออกหลักๆ ก็จะเหลือแค่2แหล่งค่ะที่ทำมาที่คัดอะค่ะค่ะเจออัลฟาท็อกซินประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะที่คัดทิ้งไปคัดทิ้งใช่ไหมคะใช่ถ้าไอตัวคัดทิ้งเนี่ยสูงสุดเนี่ยเราเคยเจอแล้วประมาณหลักร้อยประมาณ135นะคะแต่ตอนนั้นน่าจะแหล่งที่มาน่าจะมาจากยะโสธรคือทิ้งก็คือทิ้งเลยนะครับก็ทิ้งแบบในลักษณะของถ้าเป็นฝักเนี่ยคือมันมีวิธีการลดอัลฟาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นลดได้มันก็ไม่เกินมันก็อยู่ประมาณ19-20ก็เกินอยู่ดีก็เกินอยู่ดีสำหรับเราใช่ไหมคะขออนุญาตถามครับอัลฟาทุกทีมันส่วนมากมันเป็นอยู่ในโรงเก็บโน้ตที่เจอเม็ดเก่าแต่ว่าในแปลงเกษตรกรนี่มันจะมีอยู่ไหมจริงๆมันเจอสองช่วงเลยค่ะพี่ช่วงแรกคือช่วงเก็บเกี่ยวคือการจัดการช่วงการเก็บเกี่ยวเนี่ยเจอแน่นอนค่ะเพราะว่าเราสันนิษฐานได้ว่าที่เคยตรวจเจออย่างปีที่แล้วเนี่ยเรารับเข้ามาจากเกษตรกรเนี่ยเราเจอถั่วใหม่เลยแต่บางทีก็ไม่เกินเราก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิดจากเกษตรกรทีนี้พอย้อนกลับไปดูทำลายการทำงานของเขาเองอ่ะมันเกิดจากเขาจริงๆเพราะว่าช่วงของการเก็บเกี่ยวนะคะมีการปล่อยน้ำเข้าในแปลงที่จะเก็บเกี่ยวแล้วจัดการเขาไม่ทำก็คือปล่อยให้น้ำแช่ไว้ตรงนั้นแล้วตอนเก็บขึ้นมาไม่ไปถึงพี่เอามากองทับกันนี่เกิดแล้วค่ะซึ่งถ้าจริงๆก็คือโดยธรรมชาติเขามีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วมแต่ถ้าเราเจอในลักษณะของโรงกระเทาะที่เราเก็บหลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วอ้าวทำไมก่อนกระเทาะมีอันนี้น่าจะเกิดจากปัจจัยของเราเองอันนี้มันก็เลยต้องหาสาเหตุหลายชั้นหน่อยนึงแต่ว่าก็มีค่ะมีที่เกิดจากเราเองก็มีเพราะว่า
หนึ่งแหละตอนที่พายุเข้าความชื้นมันสูงแต่ของเรามันอยู่ในผ้าที่ต้องลงยาอะนะคะมันก็จะมีเข้ามาข้างล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอที่แต่หลักๆเราจะเจอจากเกษตรกรซะมากกว่ามีคือวิธีที่คุยกับเกษตรกรคือเราก็ต้องยอมรับว่าในถั่วแล้งอ่ะสิ่งแรกเลยที่เราจะดูคือเรื่องคุณภาพพอเราคุยกับเกษตรกรไปก็ต้องเขาเรียกว่ายื่นคำขาดนะคะว่าถ้ามันมีมันซื้อไม่ได้จริงๆพอซื้อไม่ได้จริงๆมันก็ต้องแล้วคุณจะทำยังไงต่ออันนี้คือหารือกับเขาตั้งแต่เริ่มโครงการเลยเพื่อที่จะให้เกษตรกรรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆโดนทิ้งอะไรเงี้ยโดนลอยแพก็คือปีนี้เป็นปีแรกแต่ว่าเราก็ยังคงมาตรฐานการรับซื้อเราอยู่4ข้อเหมือนเดิมนะคะความบริสุทธิ์ของพันธุ์เรารับได้ที่ 95% นะคะความชื้นไม่เกิน 9% นะคะเปอร์เซ็นต์กระเทาะไม่ต่ำกว่า 65% แล้วก็สิ่งเจือปนไม่เกิน 3% มันมีคำถามว่าถ้าเกินล่ะในมุมของสิ่งเจือปนเราซื้อนะคะแต่ว่ามีอยู่2อย่าง1เอากลับไปทำความสะอาดมาใหม่กับ2ซื้อตอนนั้นหักตอนนั้นแต่เราจะคำนวณให้เห็นเลยว่าถ้าเราหักเท่านี้รับได้ไหมกับเงินที่หายไปกับความเหนื่อยที่เราทำมาส่วนมากเขาก็จะยอมกลับไปทำความสะอาดแล้วมาขายอีกรอบนึงเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นคือการเข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณจะเหลือในบ้านกระสอบสุดท้ายเราก็ซื้อต่อให้ไม่มีใครแล้วในหมู่บ้านนั้นขายหมดแล้วแต่เราคุณเหลือกระสอบสุดท้ายเราก็ไปซื้อให้เหมือนเดิมอันนี้คือที่เราคุยกับเกษตรกรนะคะจริงๆแล้วอะค่ะในส่วนของถ้าเป็นเรื่องของการทำงานณตอนนี้เนาะณตอนนี้ยังไม่มีการทำงานของเครื่องกระเทาะแต่ว่าเรามี VDR นะคะที่ทุกท่านสามารถชมได้ว่ากระบวนการของการกระเทาะทำยังไงนะคะสมาร์ทโฟนค่ะเราจะมี QR code ให้ทุกท่านได้สแกนเลย เดี๋ยวพี่ไปสแกน QR code แล้วเดี๋ยวเราให้ดูว่า